เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่วงการบันเทิงไทยต้องเสียดารารุ่นใหญ่ไปสระพงชาตรีครับคุณสระพง์ชาตรีพระเอกในตำนานเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย71ปีท่ามกลางการแสดงความอาลัยของผู้คนในวัดวงบันเทิงค่ะ สรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อเวลา15นาฬิกา51นาทีที่ผ่านมาที่ห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษค่ะหลังจากมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าพระเอกชื่อดังป่วยด้วยโรคมะเร็งและมีดารานักแสดงบางคนเข้าเยี่ยมแล้วบอกว่าเขายังมีกําลังใจดีสรพงษ์ชาตรีหรือชื่อในชีวิตจริงคือพิทยาเทียมเวตชื่อเล่นเอกปัจจุบันอายุ71ปี ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพระนครศรียอยุธยาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4และบทเรียนตั้งแต่อายุ8ปีจนลาศิกขาเมื่ออายุ11ปีเมื่ออายุได้19ปีเขาได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งชักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและเป็นผู้ที่ตั้งชื่อในการแสดงให้ว่าสรพงษ์ชาตรี โดยคำว่าสอนมาจากอนุสรมงคลการพงมาจากสุรพงษ์ปร่งมณีผู้ที่พามาฝากตัวกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมค่ะสุรพงษ์เริ่มงานแสดงครั้งแรกเมื่อปี2512ครับเป็นตัวประกอบและเป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครก่อนที่จะโด่งดังมีผลงานภาพยนตร์จากการได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวในปี2514และมีผลงานติดต่อกันมากมายครับ ควา้ารางวัลทรงเกียรติมาแล้วหลายเวทีสารพงษ์ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงระดับตำนานเป็นพระเอกตลอดการของเมืองไทยมีผลงานภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า600เรื่องและมีผลงานละครอีกกว่า100เรื่องเช่นชีวิตบัตรซบสัตว์มนุษย์มือปืนและแผลเก่าับหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตมีผู้คนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก อย่างปอัทวุฒิสกิจใจโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่ากราบลาพี่เอกครับกราบขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สั่งสอนผมมาบินบลลือลิตโพสต์รูปภาพขณนะกราบตักสารพงศ์พร้อมข้อความกราบอาลัยรักสุดใจชื่อพี่เอกอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เอกด้วยครับ